งั้นในคำถามที่อยากจะให้ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเอิ้นอยากรู้ว่าแล้ววิทยาศาสตร์ในวิถีพอเพียงนะคะของในงานของแต่ละท่านเป็นอย่างไรแล้วแต่ละท่านมีความตั้งใจในการที่จะทำในวิทยาศาสตร์เกี่ยวในวิถีพอเพียงนี้ต่อไปอย่างไรในแต่ละหน่วยงานที่อาจารย์ทุกคนรับผิดชอบอยู่เริ่มต้นที่อายุน้อยสุดดีกว่านะคะครับขอสไลด์กลับขึ้นมาขอบคุณมากครับผมจะลองเล่าให้ฟังว่าคิดอะไรอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนสไลด์ได้ไหมเนี่ยได้นะได้นะส่วนเมื่อกี้นี้ที่โอเคเราจะพูดถึงผมอยากจะลองเพื่อตอบคำถามอันนี้นะครับลองพูดถึงเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็แนวทางที่ เราคิดกันอยู่แล้วก็ได้พยายามที่จะเอามาประยุกต์ใช้นะครับผมคิดว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำก่อนก็คือลองนึกย้อนไปนะครับเมื่อตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตเราก็เศร้าโศกกันนะครับแล้วก็ผมเจอของคุณสุนิตสุดาซึ่งก็เป็นแฟนเธอนะครับก็อ่านอาร์ติเคิลของเธอบ่อยๆมีอันนึงที่ผมคิดว่าติดใจผมมากเลยนะครับรูปนี้ที่ผมใช้ตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยก็เป็นรูปที่มาพร้อมกับอาร์ติเคิลอันนี้นะครับที่เขียนมีคำถามชัดๆเลยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะครับหลังจากที่พระองค์ท่านทรงงานหนักมา70ปีที่จะพยายามพาประเทศไทยออกจากความยากจนจากความเหลื่อมล้ำทั้งหลายแหล่แต่ทั้งหมดนั้นมันดูเหมือนมันแย่ลงเรื่อยๆทั้งที่เรามีพระองค์ท่านอันนั้นอันที่1อันที่2เรื่องเกี่ยวข้องกันท่านได้ใช้เวลาเสี่ยมสอนพวกเราแสดงให้พวกเราเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมความสำคัญของป่าความสำคัญของทะเลความสำคัญของดินแต่ปรากฏว่าประเทศไทยสิ่งเหล่านี้แย่ลงอยู่ตลอดเวลาเกิดอะไรขึ้นกับคนไทยทั้งๆที่มีพ่อหลวงของเรามีพระองค์ท่านแล้วก็ฟังท่านสั้นเสี่ยมสอนท่านสอนพวกเราอยู่ตลอดเวลานะครับผมจะไม่พวกนี้นั้นไปแล้วก็ผมคิดว่าเป็นพวกเราต้องลุกขึ้นแล้วล่ะพวกเราต้องตื่นขึ้นแล้วก็ลองดูซิว่าไอ้ที่พระองค์ท่านสอนเนี่ยทำไมพวกเราไม่หยิบกันมาใช้จริงจังมันต้องเป็นปัญหาของพวกเราอะนะครับไม่ใช่ไม่มีหลักอยู่ไม่ใช่ไม่มีวิธีการอยู่แต่มันไม่เกิดขึ้นเพราะพวกเราไม่ได้ปฏิบัตินะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการทำงานพวกเราทราบกันดีผมไม่ต้องลงรายละเอียดตรงนี้นะครับเป็นแนวทางที่พวกเราเห็นพวกเรารู้ว่าถ้าเราใช้จริงๆจังๆปัญหาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพยายามจะแก้ปัญหาได้พวกเราคงจะช่วยทำให้สำเร็จได้ถ้าเราปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆเพราะว่าถ้าเราดูลึกๆเข้าไปผมโดนพูดเรื่องนี้เป็นให้ฝรั่งฟังนะครับเพราะฉะนั้นสไลด์พวกนี้ก็หยิบมาจากมูลนิธิบ้านพัฒนาส่วนหนึ่งนะครับก็หยิบของเข้ามาแล้วก็เขาได้แปลเป็นภาษาอังกฤษไว้ก็มันติดอยู่ในสไลด์ก็เลยใช้อยู่นะครับมันเป็นกระบวนการตัดสินใจนะครับปรัชญาเศรษฐกิจเป็นกระบวนการตัดสินใจเป็นกรอบของการตัดสินใจซึ่งถ้าจะพาเราไปสู่ความยั่งยืนได้แน่นอนมากนะครับกลไกไปสู่ความยั่งยืนเนี่ยหนีไม่พ้นนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้ความเข้าใจใช้ศาสตร์ใช้วิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีแต่จุดสำคัญมันอยู่ที่การตัดสินใจให้ถูกก่อนจะตัดสินใจให้ถูกต้องมีกรอบการตัดสินใจที่ถูกนะครับการเดินสายกลางการมีเหตุมีผลการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับการสร้างความสมดุลระหว่างทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมทางด้านสิ่งแวดล้อมกับภูมิสังคมซึ่งก็เป็นเรื่องที่พระองค์ท่านเสี่ยมสอนเรามาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราทำยังไงถึงจะผลักดันเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เป็นกรอบของการทำงานของพวกเราทุกคนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กรหรือจะเป็นระดับนักวิทยาศาสตร์แต่ละคนก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องเอามาดูนะครับกรอบที่นำไปสู่ความยั่งยืนเนี่ยก็เพราะว่านอกเหนือจากกรอบที่ว่าเมื่อกี้แล้วเนี่ยยังอยู่บนฐานของความรู้ต้องหาความรู้ต้องรู้จริงนะใครที่ทำงานถวายพระองค์ท่านเนี่ยจะสะดุ้งกับคำว่าความรู้จริงมากนะครับเพราะท่านกำชับทุกคนว่าจะทำอะไรต้องรู้จริงนะครับการรู้จริงก็หมายความว่าเราค้นคว้าเราศึกษาเราเข้าใจนะครับเราต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเราถึงจะทำสิ่งเหล่านั้นได้เราต้องมีฐานของคุณธรรมนะครับทำยังไงเราถึงจะตัดสินใจบนฐานคุณธรรมแล้วก็ทำบนฐานของความรู้นะครับซึ่งถ้าพวกเราเอาสิ่งเหล่านี้มาปฏิบัติจริงๆเราก็จะแก้ปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะแก้ปัญหาที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรามานั่งปฏิรูปกันอยู่3-3ปีที่ผ่านมาก็เป็นฐานของเรื่องพวกนี้ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันอยู่ที่พวกเราในห้องนี้ทุกคนนะครับอยู่กับพวกเราที่จะต้องทำสิ่งตรงหน้าเราให้เกิดการเอาสิ่งที่เป็นปรัชญาที่เราทราบดีว่าพระองค์ท่านให้ความสนใจทุกครั้งที่พระองค์ท่านมีรับสั่งก็จะเน้นย้ำเรื่องพวกนี้ต่อเนื่องมา70ปีที่ทรงครองราชมานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราในฐานะที่เป็นทุกคนรักพระองค์ท่านทุกคนอยากเห็นพระองค์ท่านมีได้สิ่งที่พระองค์ท่านปรารถนาเนี่ยผมว่าอยู่ที่พวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ลงลึกไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะได้เผื่อมีอะไรจะได้แลกเปลี่ยนคุยกันบ้านเรามีปัญหามากมายต้องการการปฏิรูปอย่างสูงนะครับผมว่าหลักคิดแค่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะพาเราออกจากปลักหลายๆอย่างได้นะครับในวงการห้องนี้เนี่ยเราก็อยากปฏิรูประบบวิจัยของเราเราก็อยากจะปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราก็อยากจะปฏิรูประบบข้อมูลอันนี้เป็นเรื่องสวทช.อยากทำทั้งสิ้นนะครับทำเพื่ออะไรก็ทำเพื่อให้เราพัฒนาเราเป็นสังคมฐานความรู้พระองค์ท่านก็บอกให้ใช้สังคมฐานความรู้เราก็อยากจะเป็นเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่อยู่บนฐานของความพอเพียงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ถ้าเราช่วยกันคิดช่วยกันทำเราต้องไม่หลุดไปจากกรอบที่เราต้องนึกถึงคนโดยเฉพาะยิ่งพวกที่ด้อยโอกาสกว่านะครับเราเป็นคนที่ท่านก็มีรับสั่งหลายครั้งนะครับคนเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของคนที่มีโอกาสที่จะต้องช่วยคนที่ด้อยโอกาสกว่าต้องไม่ภาษารัฐบาลสมัยนี้ก็บอกจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับก็ประเด็นเดียวกันก็มาจากเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากไว้แค่นี้แหละครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่พาประเทศไทยออกจากmiddle income trap ที่เราพูดถึงกันอยู่มันจะพาโลกไปสู่ sustainable development goal ได้ก็ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและตอนนี้ประเทศไทยก็พยายามที่จะเสนอสิ่งเหล่านี้เข้าไปในระดับโลกระดับประเทศระดับโลกอยู่นะครับอันนึงที่ผมอยากจะสรุปไว้ตอนสุดท้ายก็คือว่าเมื่อไม่นานนี้ผมมีวิทยุ BBC สองพระองค์ท่านได้ให้สัมภาษณ์วิทยุ BBC 1ใน7-8ข้อที่พูดถึงท่านมีคุณชื่ออะไรนะแกแปลไว้วสินมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะบอกว่าพ่อคือตัวแทนของความพอเพียงเป็นต้นฉบับของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ประเทศไทยกำลังถูกปั่นด้วยกระแสความโลภจงหยิบภูมิปัญญาของท่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์จดจำหลอดยาสีฟันของท่านไว้จดจำการแต่งกายที่เรียบง่ายของท่านไว้อะไรที่ประหยัดได้จงประหยัดอะไรที่พึ่งพาตนเองได้จงพึ่งพาอะไรที่แบ่งปันได้จงแบ่งปันเมื่อยืนด้วยลำแข้งตัวเองได้แล้วเราจะพึ่งพาผู้อื่นน้อยลงนะครับผมก็จะไปหาอินเทอร์วิวนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วอาจจะใช้ภาษาอังกฤษอาจจะกินใจความได้มากกว่าผมไม่แน่ใจคนแปลได้ลึกซึ้งแค่ไหนแต่ว่าก็อยากจะฝากอันนี้ไว้นะครับว่าเราเป็น
ลูกของพ่อหลวงแล้วก็เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำตามสิ่งที่เราทุกคนไม่ใช่ตามเพราะว่าเป็นพระดำรัสของพระองค์ท่านไม่ได้ตามเพราะว่าพระองค์ท่านเสี่ยมสอนเราตามเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับโลกประโยชน์กับสังคมประโยชน์กับประเทศชาติของเราจริงๆครับขอบคุณมากครับค่ะอาจารย์ศักรินท่านชวนเรานะคะย้อนไปตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันเนาะเรามีพ่อที่ประเสริฐที่สุดเลยเรามีแนวคิดของพ่อแล้วพ่อเราก็สอนเราทุกวันทุกวันทุกวันนะคะแต่ว่าเพราะอะไรเราก็ยังไม่ค่อยไปไหนกันนะคะงั้นวิธีพอเพียงในวิทยาศาสตร์ของอาจารย์ก็จะเป็นเรื่องของความคิดเนาะการตัดสินใจเป็นกระบวนการคิดกระบวนการตัดสินใจนะคะที่เป็นกลางมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนะคะสิ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คืออาจารย์ชวนเราผลักดันเนาะนะคะแล้วก็สุดท้ายเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์อย่าทิ้งเอิ้นไว้ที่นี่นะเราจะส่งที่บ้านด้วยนะคะค่ะอายุน้อยลำดับที่2นะคะอาจารย์รอยนนะคะคำถามเดียวกันนะคะอาจารย์ว่าวิถีพอเพียงวิทยาศาสตร์กับวิถีเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในแบบของอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดว่าเป็นอย่างไรแล้วในงานที่อาจารย์ทำอยู่เนี่ยอาจารย์มีความตั้งใจว่าจะผลักดันมันอย่างไรคะขออนุญาตไปดูที่สิ่งที่ผมทำถวายนะครับก็คือเรื่องการจัดการน้ำชุมชนหลังจากที่เรามีข้อมูลถวายงานตั้งแต่ปี2545ที่ท่านใช้ส่งงานเรามาดูกันครับปี2546ตอนนั้นผมยังอยู่ที่ Nextech เราเริ่มตั้งแต่เรื่อง IT ชุมชนสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแค่2ชุมชนนะครับปี2546ทำเรื่องการจัดการน้ำชุมชนทำเรื่องข้อมูลทำเรื่องแผนที่นะครับเสร็จแล้วเราพบว่าเริ่มได้ผลละปี2550เราจะทำไงต่อถ้าจะขยายผลนะครับจัดประกวดครับการจัดการน้ำชุมชนนะฮะประกวดเป็นการประกวดอันเดียวของประเทศไทยที่ถ้วยรางวัลชนะเลิศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับเสร็จแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยปี2559เรามี932ชุมชนเราใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขยายการทำงานไม่ใช่เราทำงานแต่ทำยังไงจะให้ชุมชนทำงานมันต้องเริ่มที่หลักปรัชญาเลยปรัชญาชี้ไว้แล้วการพึ่งตนเองเพราะนั้นชุมชนเป็นผู้ทำงานเราเข้าไปร่วมเฉยๆนะครับหน้าถัดไปครับจากสิ่งที่เราได้เนี่ยนะครับด้วยกระบวนการทางด้านเทคโนโลยีทางข้อมูลต่างๆเรื่องของสมดุลน้ำเรื่องของการวางแผนจัดการสิ่งที่ชาวบ้านขาดคือจากข้อมูลจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับผมมองว่าการบริหารจัดการเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์พอเขาเริ่มได้เขาบริหารจัดการน้ำได้เขาไปบริหารจัดการการผลิตไปบริหารจัดการการขายบริหารทุนนะครับสิ่งที่เราได้เราพบว่าเกิดความมั่นคงด้านน้ำอะไรเป็นบทพิสูจน์ชุมชนของเราไม่มีปัญหาตอนที่น้ำแล้งปี2558-2559นะครับทั้งที่อยู่นอกเขตชลประทานส่วนใหญ่เดี๋ยวเราลองมาดูว่าชุมชนส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนเกิดความมั่นคงด้านอาหารและรายได้เมื่อกี้ท่านอาจารย์ศักรินพูดถึง middle income trap ถ้าผมจำไม่ผิด middle income trap เนี่ยเรามองว่าคนที่ได้รายได้เกินกว่า 200,000 บาทต่อคนต่อปีถือว่าเกินละผมยืนยันได้ว่าชุมชนที่ผมทำงานด้วยเนี่ยเกินเพราะนั้นปัญหามันกลับมาตกอยู่ที่คนในเมืองไม่ใช่คนในชนบทเราสร้างตัวอย่างในชนบทสำเร็จนะครับเพราะคนในเมืองยังกินค่าจ้างรายวัน300บาทต่อคนต่อวันแต่พวกนี้
เริ่มกลายเป็นองค์เทรพเนอร์นะครับเขาอาจจะไม่รู้ตัวเพราะเราใช้กระบวนการสมัยใหม่ที่เรียกว่า self-conscious culture อธิบายสิ่งซึ่งประเทศไทยเป็น unself-conscious culture นะครับคือคนไทยเนี่ยเชื่อในเรื่องประสบการณ์ไม่ได้เชื่อในเรื่องทฤษฎีในหลวงท่านถึงรับสั่งให้ทำคิดแมโครทำไมโครทำไพลอตโปรเจกต์แล้วสิ่งที่เรากำลังบทพิสูจน์ในปีนี้ชุมชนของเราจะมั่นคงเรื่องพลังงานนะครับเมื่อวันจันทร์ตอนบ่ายผมพาประธานกรรมาธิการเกษตรลงไปดูในพื้นที่นะครับที่ดงขี้เหล็กนะครับสวทช.เข้าไปทำเรื่องระบบโซลาร์เซลล์นะครับในการที่จะจ่ายเรื่องน้ำเขาไปบริหารเรื่องปั๊มทำแบ็กเพลเชอร์นะครับระบบแบ็กเพลเชอร์ที่จะประหยัดพลังงานสิ่งที่เขาได้ก็คือเดิมก็เสียค่าไฟในการที่จะจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยวันละหรือเดือนละผมจะได้เดือนละ17,000 กว่าบาทหลังจากใส่โซลาร์เซลล์ที่ Nick Tech เข้าไปทำเนี่ยเหลือแค่ 1,400 กว่าบาทแล้วเราไปต่ออีกทำร่วมกับปตท.จับโซลาร์เซลล์ลงไปลอยในน้ำไม่เสียพื้นที่ด้วยโซลาร์เซลล์ลงไปลอยในน้ำผมโทษทีผมขออนุญาตเล่ารายละเอียดนิดนึงจะได้เห็นว่าถ้าเราคิดให้ครบเนี่ยสิ่งที่ในหลวงสอนก็คืออย่าคิดชั้นเดียวคิด2ชั้น3ชั้นถ้าโซลาร์เซลล์ลงไปลอยในน้ำซึ่งท่านก็บางส่วนท่านทดลองที่ไร่ช่างหัวมันนะครับลอยในน้ำเสร็จสิ่งที่เราเจอก็คือพอวัดอุณหภูมิในน้ำเนี่ยอุณหภูมิข้างนอก40องศาตอนเที่ยงแต่ใต้โซลาร์เซลล์เหลือ20ผลที่ตามมาคือปลาครับนะครับปลาเสร็จอุณหภูมิใต้โซลาร์เซลล์มันลด20องศาข้างนอกยังเป็น40กว่าองศาความต่างของอุณหภูมิมันทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำคุณภาพน้ำดีขึ้นทุกๆอุณหภูมิที่ต่ำลง1องศาประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์สูงขึ้น 0.5% นะครับผลสุดท้ายเราไม่เสียที่เราได้โซลาร์เซลล์ที่ทำงานดีขึ้นนะครับนั่นคือตอนนี้สิ่งที่ UN เข้ามาถอดบทเรียนไม่ใช่เรื่องแมโครไม่ใช่เรื่องระดับประเทศแต่กลายเป็นชุมชนที่นำเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ไปใช้จนกระทั่งเกิดความมั่นคงเรื่องน้ำความมั่นคงเรื่องอาหารรายได้แล้วก็พลังงานแล้วเขากลับเป็นกลุ่มที่เข้าไปสู่หนีจาก middle income trap ได้ก่อนคนอื่นนะชุมชนที่เราไปเห็นที่ประจีนเนี่ยส่งออกต้นไม้ครับไปมาเลเซียไปตะวันออกกลางมีคอนเทนเนอร์ไปเลยนะครับใช้ IT มีกองทุนสะสมของตัวเองสหกรณ์เขาเป็นอิเล็กทรอนิกส์แบงกิ้งมี11สาขาตามหมู่บ้านต่างๆนะครับพวกนี้เกิดขึ้นใน10กว่าปีเท่านั้นเองหลังจากที่มีกระบวนการที่ถูกต้องนะครับเสร็จสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยก็คือลูกหลานเขาสิ่งที่ชนบทผมเห็นในชนบทเลยก็คือพอเขาเริ่มฐานะดีขึ้นเขาไปลงทุนกับการศึกษาลูกหลานเขาเรียนจบปริญญาตรีจบปริญญาโทนะครับผมกำลังรอว่าปริญญาเอกจะกลับไปเป็นชาวนาซึ่งผมเริ่มเห็นละที่โครงการคนกล้าคืนถิ่นที่กองทัพบกจัดทำขึ้นนะครับผมอยากให้ไปดูหน้าต่อไปครับเพราะนั้นชาวบ้านเนี่ยเริ่มบริหารน้ำต้นทุนเป็นคำว่าพอเพียงต้องรู้ว่าตัวเองมีอะไรก็คือน้ำต้นทุนพอรู้ว่าตัวเองมีอะไรก็ใช้น้ำได้พอเหมาะไม่ใช่ไปขอน้ำแย่งกับจากคนอื่นมา
นะครับเกิดการบริหารจัดการน้ำบทเรียนตัวนี้นำไปสู่การบริหารจัดการไม่ใช่เรื่องกำไรนะครับเขาไปบริหารจัดการต้นทุนด้วยผมเห็นชาวนาที่สารดินซึ่งเป็นที่ที่พระบาทสมเด็จพระหัวกับสมเด็จกรมหลวงพระราชทานให้เกิดการจัดรูปที่ดินพันกว่าไร่ตั้งแต่ปี2520กว่าผมเห็นชาวนากลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวจะได้ดูรูปครับอย่าเพิ่งเล่าเดี๋ยวดูว่าเขาจัดการอย่างไรจากเดิมที่เขามีที่20ไร่ที่พระราชทานเนี่ยได้แค่ปีละ 200,000 เปลี่ยนเป็น2ล้านกว่าบาทซึ่งจริงๆแล้วนะครับอาจารย์ศักรินทร์จะอธิบายได้ดีกว่าผมนะลองมาดูหน้าถัดไปครับนะครับสิ่งที่เราพบเป็นวัฏจักรเนี่ยก็คือนะฮะเราพูดถึงยุทธศาสตร์แต่ยุทธศาสตร์ที่เกิดจากสมมติฐานเกิดจากทฤษฎีแต่ยุทธศาสตร์ของชุมชนเนี่ยเกิดจากการปฏิบัติคือข้อมูลแผนที่ความร่วมมือประสบการณ์ความสำเร็จเกิดถอดบทเรียนนะครับเขาแก้ปัญหาแบบเป็นอะไรครับถ้ามองในแง่ไอทีก็เป็นสครัมโมเดลละนะครับต่อไปครับหน้าถัดไปครับเพราะนั้นสิ่งที่เราทำงานร่วมกับชาวบ้านเนี่ยนะฮะเราได้เห็นว่าจากข้อมูลทำให้เกิดกระบวนการคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์นะฮะพอเขาเข้าใจเสร็จเขาเข้าใจโจทย์ของตัวเองนะครับเขาก็สามารถที่จะวางคอนเซ็ปต์ที่เหมาะสมการถ่ายทอดเทคโนโลยีถ้าถ่ายทอดแล้วไม่ไปปฏิบัติไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับด้านขวาซึ่งเป็นด้านของชุมชนหลังจากเขาได้เทคโนโลยีเขาเกิดข้อมูลที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำก็คือผังน้ำผังน้ำเขาประกอบไปด้วยอะไรครับ DSLM D คือ demand อยู่ตรงไหนของผัง S คือ supply L คือ logistic M คือ management นะครับแล้วตอนนี้เขากำลังสร้างเป็นเครือข่ายการบริหารก็คือ lean management ผมพูดให้งงเอาไว้ก่อนแล้วไม่อธิบายด้วยนะครับลองไปดูลองไปหาดูว่าเขาทำกันยังไงนะครับคราวนี้ผลสุดท้ายเนี่ยการจับมือกันทำงานให้เกิด Lean Management เนี่ยก็คือการมีส่วนร่วมนะครับหน้าถัดไปครับด้านขวาท่านเห็นผังน้ำตรงกลางท่านเห็นชาวบ้านที่กำลังทำแผนที่ด้านซ้ายท่านได้เห็นภูมิประเทศที่เขาสำรวจขึ้นมาเราพบว่าโครงสร้างน้ำที่รัฐบาลพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยแค่ซ่อมขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงแล้วบริหารจัดการพอครับต่อมาครับด้านบนจะเห็นมุมขวาบนทางน้ำหลากนะครับที่เป็นลูกศรลงมาแล้วเราทำคลองขวางอันนี้คือสิ่งที่บรรพบุรุษเราคิดขึ้นมาเมื่อ700กว่าปีที่แล้วเพื่อแก้ปัญหาสุโขทัยที่เริ่มพัฒนาแล้วก็รุ่งเรืองในสมัยพ่อขุนรามคำแหงแล้วน้ำไม่พอก็ทำคลองขวางยุคต้นเราทำคลองระบายพอคนเพิ่มต้องการกักเก็บมากขึ้นก็ขวางดักเป็นตะข่ายก็เอามาใช้ที่อีสานนะครับต่อไปครับแล้วก็ใช้หลักการแก้มลิงและชาวบ้านก็ต่อด้วยลูกลิงก็คือมีแก้มลิงตัวใหญ่ๆแล้วก็มีลูกลิงต่อขึ้นมาเป็นเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนต่อมาครับอันโทษครับถอยกลับไปครับนิดหนึ่งอันเนี้ยนะครับมุมล่างด้านซ้ายเนี่ยด้านขวาอันนั้นคือท่อที่สูงขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นตัวทรัพฟองอากาศเพื่อบริหารแบ็คเพลเชอร์แล้วทำให้เขาประหยัดค่าไฟลงไปได้ครึ่งหนึ่งจดปาเต็นเป็นนวัตกรรมแล้วผมเพิ่งไปพบที่จอร์แดนบริษัทเดอะเกรมองนะครับออกแบบให้กับจอร์แดนในการที่จะผลิตน้ำจากเดดซีขึ้นไปจ่ายที่โอมานสูง1กิโลน
นะครับเขาใช้ระบบอย่างเงี้ยดักเพรสเชอร์ดักฟองอากาศแล้วก็ป้อนกลับด้านบนขวาเป็นเรือที่ชาวบ้านเนี่ยดูดเลนใบพัดข้างล่างเป็นสแตนเลสออกแบบ2ใบใบหนึ่งทำหน้าที่กวนเลนอีกใบหนึ่งทำหน้าที่ปั๊มเลนขึ้นมาพ่นออกมานะได้เห็นอะไรสนุกสนุกเยอะนะครับแล้วเขาก็เริ่มออปติไมซ์ใบจักรต่างๆต่อครับอันนี้ผมขอกระโดดไปหน้าถัดไปเลยครับสิ่งที่เราพบเนี่ยปรากฏว่าผมไปทำงานที่น่านท่านนายกวันดีคืนดีประชุมอยู่สั่งเลยบอกอาจารย์ลอยนไปทำแก้ปัญหาขาหัวโล้นผมก็ต่อรองกับท่านบอกผมขอทำที่กาญจนบุรีกาญจนบุรีหัวโล้นทราบไหมทำไมผมขอที่กาญจนบุรีกาญจนบุรีคือเขตทหารถ้าผมไปทำที่กาญจนบุรีเนี่ยผมขอให้ท่านสั่งทหารทำผมไม่เหนื่อยเลยท่านรู้แก่ผมบอกไม่ได้จบด็อกเตอร์แล้วต้องทำที่ยากๆวันนั้นกลางที่ประชุมเลยท่านก็รู้ว่าผมแย่ท่านแล้วท่านก็สั่งให้ผมไปทำที่น่านตอนนั้นเนี่ยอันนี้คือภาพส่วนหนึ่งที่เราฟื้นใช้เวลา10ปีตอนนี้กำลังจะขยายผลต่อนะสิ่งที่เราทำที่น่านเนี่ยเราทำตามหลักของห้วยห้องใครเลยนะครับคือทำความชื้นก่อนจัดการน้ำก่อนแล้วปลูกไม้เบิกนำเสร็จแล้วปล่อยมันขึ้นแล้วเกิดเป็นวนเกษตรสร้างรายได้สิ่งที่เราไปทำไว้ล่วงหน้าเนี่ยเราพบว่าชาวบ้านที่แต่เดิมทำข้าวโพดเนี่ยนะครับติดหนี้อยู่มีอยู่รายหนึ่งติดหนี้อยู่ 600,000 บาทหลังจากเปลี่ยนเป็นวนเกษตร2ปีหนี้เหลืออยู่ 200,000 หลังจากนั้นวันที่ผมไปปลูกเนี่ยชาวบ้านทั้งหมดมาบอกผมว่าไม่ปลูกแล้วข้าวโพดปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายนะครับสิ่งที่เราทำที่เราต่างจากคนอื่นพอเราเริ่มความชื้นเสร็จเราพบว่ากล้วยเนี่ยคือตัวที่ทนที่สุดแล้วเป็นตัวที่ดึงความชื้นปรากฏว่าเราเพิ่งปลูกกล้วยนะฮะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยตอนนี้เราใช้ 4G ขอกสทช.ไปตั้งสถานีชาวบ้านบริหารจัดการการเพาะปลูกเนี่ยผ่านไลน์เราเห็นภาพหมดเลยเขารายงานผมได้ว่าฝายที่ทำไว้ตอนนี้ยังมีน้ำอยู่หน้าแล้งแล้วนะครับอันที่สองต้นที่เราปลูกคือต้นกล้วยไม่ตายในขณะซึ่งคนอื่นเลือกที่จะปลูกพืชนะครับไม้ยืนต้นไม้อะไรต่อมีอะไรตายเป็นตับเพราะนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมได้จากการถวายงานจากที่ท่านสอนต่อครับน่าสิ่งที่ผมได้อีกอันหนึ่งก็คือนี่คือชาวบ้านฮะที่พระบาทสมเด็จพระหัวประทับเฮลิคอปเตอร์ลงไปจอดที่นี่เลยแล้วพูดคุยกับชาวบ้านขอให้ช่วยฟื้นป่าโดยการปลูกกาแฟเขาก็แบ่งพื้นที่ออกมาเป็นสองส่วนด้านซ้ายคือพื้นที่ริมน้ำทำเป็นสวนผักสร้างรายได้นะครับยอดผักแมวนะครับผักแมวผัดน้ำมันหอยเกิดที่นี่แห่งแรกนะนะครับที่จังหวัดตากด้านขวาเป็นป่าที่ต้นน้ำของน้ำปิงนะครับเป็นกาแฟแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมตกใจมากแล้วผมเพิ่งได้ความรู้ว่าทำไมท่านถึงรับสั่งให้ปลูกกาแฟใต้ร่มไม้ผมเพิ่งทราบจากบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งที่ไปลองปลูกที่ลาวเขามีอยู่ 20,000 ไร่สูงขึ้นไป 3,000 กว่าเมตรปลูกเป็นกาแฟนะครับเขาพบว่าเขาทำดีมากเลยแต่กาแฟสุกเร็วแล้วไม่หอมแต่กาแฟที่ปลูกใต้ต้นไม้เนี่ยสุกช้าแล้วหอมมากๆกลายเป็นที่เนี้ยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า Forest Coffee ถ้า
ถ้าท่านเป็นนักดื่มกาแฟท่านทราบดีว่า Forest Coffee แพงขนาดไหนแล้วส่งออกครับส่งออกทั่วโลกเลยนี่คือชาวเขาครับที่แต่เดิมปลูกฟินนะแล้วนี่คือศูนย์กลางของพวกปลูกฟินเลยถึงวันนี้เขาทำตลาดเองมีตลาดขายคั่วกาแฟเองส่งออกเองมีผักลูกเรียนโรงเรียนราชประชาต่อครับอันนี้คือสระที่ขุดขวางทางน้ำที่ผมเล่าให้ฟังด้านซ้ายก่อนทำด้านขวาหลังทำแล้วใครบอกอีสานนะครับดินไม่เก็บน้ำไม่จริงเลยพอขวางปุ๊บตะกอนลงไปอุดเสร็จปีแรกเราปลูกนั่นเลยปลูกแฝกปีที่สองไม่ให้ตะกอนลงแล้วเป็นคลองดินเนี่ยราคาแค่หนึ่งในสิบของคลองคอนกรีตคลองคอนกรีตปลาไม่มาเพราะร้อนมากๆคลองดินกลายเป็นปลามาแล้วคลองดินน้ำซึมลงไปในดินส่วนหนึ่งปรากฏว่าเพิ่ม water table จากเดิมที่เคยบ่อน้ำตื้นลึก 7-8 เมตรตอนนี้เหลือ2เมตร3เมตรสมเด็จพระเทพจะเสด็จที่นี่วันที่26เมษาถ้าเราเข้าใจอะไรนะครับต้นทุนเหลือไม่กี่สตังค์เลยทำเองได้ต่อครับสิ่งที่ในหลวงทรงรับสั่งติดต่อกันมาตั้งหลายปีครับตั้งแต่ปี2540กว่าคืออยากเห็นถนนที่ต่ำแล้วเวลาฝนตกเอาน้ำวิ่งบนถนนเลยนะฮะคนกรุงเทพไม่ยอมทำผมใช้เวลา1ปีทำงานกับชาวบ้านแล้วกลายเป็นถนนที่เป็นล่องลึกถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะถ้าเราใช้ท่อระบายน้ำเนี่ยตะกอนจะอุดภายใน2เดือนเราไม่มีสตังค์ขุดลอกแต่ถ้าเอาน้ำมาวิ่งบนถนนนะครับเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเชื่อไหมครับว่าน้ำเพิ่งวิ่งบนถนนของเขาแล้วเต็มแก้มลิงหมดเลยนะแล้วไม่ท่วมบ้านเพราะว่าเขาทำถนนต่ำกว่าบ้านบ่าตัวนั้นน่ะสูงประมาณ10กว่าเซนแล้วเขาทำ sediment trap นะฮะด้านมุมล่างด้านซ้ายคือก่อนทำถนนน้ำเดินด้านขวาคือหลังทำถนนน้ำเดินทุกปีท่วมปีละ10กว่าครั้งถึงวันนี้ไม่ท่วมอีกเลยแล้วน้ำก็ไปเก็บแล้วก็จ่ายเข้าไปในนาต่อครับหลักการอันเนี้ยเอาไปใช้แก้ปัญหาเรื่องดินถล่มที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาได้เกือบทั้งอำเภอคือแทนที่จะไปเสริมความแข็งแรงนะครับเราดักน้ำเลยที่จะหลากเข้ามาตามที่ลาดชันต่างๆโดยอาศัยถนนนี่แหละแล้วก็ผันน้ำลงไปเก็บต่อครับอันนี้ผมอยากให้เห็นว่าถึงวันนี้ชาวบ้านพวกนี้ลูกหลานจบปริญญาตรีหมดแล้วแล้วกลับมาทำนาแล้วรายได้เกินกว่า middle income trap ไปแล้วนะต่อครับนี่คือสิ่งที่เขาจัดการตัวเขาเองทำครอบคาเลนด้าทำอะไรต่างๆนะฮะต่อครับอันนี้ที่ทางใต้นะครับที่ไปแก้ปัญหาเรื่องสวนยางที่อยู่ในป่าแล้วก็หันกลับมาทำป่ายางอีกรอบหนึ่งแล้วพอทำเรื่องน้ำเสร็จปรากฏว่าตอนที่ยางเหลือ40บาทต่อกิโลเนี่ยความที่เขามีน้ำผลผลิตยางเขาสูงกว่าที่อื่น 30% ต่อครับหน้าถัดไปครับต่อครับเขาจัดการน้ำทำน้ำดื่มลดการใช้จ่ายต่อครับเปลี่ยนป่ายางของเขาปลูกบกครับทำเห็ดราคายางตกเขาไม่เดือดร้อนแล้วเขาเปลี่ยนสวนยางเขาเป็นป่ายางแล้วในอนาคตเขาอาจจะเปรียบเทียบอีกว่าระหว่างการปลูกยางกิ่งพันเนี่ยกับการปลูกด้วยเมล็ดแล้วพอ30ปีตัดยางทำเฟอร์นิเจอร์อันไหนจะคุ้มกว่ากัน
ระหว่างที่กรีดยางได้แค่20ปีคนจังหวัดเลยก็ปลูกยางเยอะนะฮะต่อครับต่อครับขออีกประเด็นเดียวคือคุณวันชัยเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกนะฮะถัดไปครับอันนี้คือที่20ไร่ที่เขาเปลี่ยนขุดสระ5ไร่เสร็จแล้วพอได้แหนแดงเนี่ยเอาวิ่งรอบแปลงนาแล้วพอดำนาเกี่ยวแล้วรอบหนึ่งเขาไถกลบแล้วเอาน้ำเข้าปรากฏว่าข้าวงอกอีกรอบหนึ่งรอบแรกเขาได้ประมาณ 4-500 กิโลต่อไร่รอบที่สองเขาได้พันกว่ากิโลต่อไร่เพราะพบว่าข้าวมันแข็งแรงขึ้นเขาทำอย่างนี้3รอบถึงจะเว้นแล้วก็ปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะนั้นใครที่เคยบอกว่าเวียดนามทำได้700-800กิโลต่อไร่ผมยืนยันว่าไทยชนะแล้วแต่เราจะขยายผลยังไงนะครับผมจบที่ตรงนี้อ๋อนิดเดียวครับปรากฏว่าย้อนกลับไปครับภาพหนึ่งคุณวันชัยคนนี้คุณแม่เขาก็ลงมาทำแล้วลูกก็ทำภรรยาก็ทำนะครับตรงเนี้ยเขาเกิดมาจากที่ที่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จกรมหลวงพระราชทานจัดรูปที่ดินให้ฟังแล้วสนุกไหมคะสนุกปรบมือค่ะ เรื่องราวที่อาจารย์ลอยนท่านเล่าให้เราฟังนะคะเหมือนเราลงไปช่วยอาจารย์ขุดฝายเลยเนาะนั้นประสบการณ์เศรษฐกิจพอเพียงกับวิทยาศาสตร์ของอาจารย์รอยนนะคะเราเห็นว่าทำได้จริงเนาะทำได้แล้วก็ทำแล้วก็สนุกด้วยทำแล้วอยู่ได้ด้วยแถมตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ได้ลูกกลับบ้านด้วยนะคะเนี่ยอยู่จังหวัดเลยนะยางเยอะจริงๆนะคะอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ก็คนไข้ส่วนใหญ่ก็ทำสวนยางเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเขาก็จะประสบปัญหาใช่ไหมโอ้มากเลยค่ะตอนนี้มันการที่เราไม่เข้าใจธรรมชาตินะคะก็จะมีผลต่อชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ของอาจารย์รอยนเนี่ยเมื่อกี้นี้ได้เรียนรู้ว่านะคะการที่เข้าใจธรรมชาติเนี่ยทำให้วิทยาศาสตร์เนี่ยดูอ่อนโยนมากขึ้นเลยนะคะตั้งแต่เล่าเรื่องของน้ำใช่ไหมคะแล้วก็การที่วิทยาศาสตร์ในแบบเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการจัดการแต่ก่อนที่จะจัดการเนี่ยก็คงจะต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเรามีต้นทุนอะไรอย่างเช่นอาจารย์ได้แชร์ในเรื่องของน้ำไปแล้วนะคะว่าน้ำเรามีอยู่เท่าไหร่เราต้องบริหารจัดการอย่างไรสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังก็คือว่าในระหว่างทางที่อาจารย์ทำงานทางด้านนี้อาจารย์มีความสุขและสนุกแค่ไหนแล้วก็สุดท้ายเราเห็นความสุขของประชาชนใช่ไหมคะคุณพี่นี่ชื่ออะไรนะคะคุณวันชัยนะคะหล่อน้อยกว่าอาจารย์นะคะเนี่ย ค่ะสำหรับท่านถัดไปนะคะคำถามเดียวกันค่ะอาจารย์สรันเศรษฐกิจพอเพียงผมไม่มีสไลด์แล้วนะวิทยาศาสตร์กับเศรษฐกิจพอเพียงแต่เรื่องนี้คิดว่าอยากจะพูดมากนะฮะก็คือเมื่อกี้ทั้งสองท่านพูดถึงเรื่อง middle income trap นะฮะผมอยากจะแชร์ความเห็นว่าเราทำงานเชิงแก้ปัญหาไงก็ตามนะฮะแทบตายนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณภาพของคนไม่ดีขึ้นนะฮะอนาคตเราก็ต้องแก้ปัญหาอยู่เรื่อยไปเพราะว่าตัว middle income เนี่ยมันก็จะหนีเราขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสดร.ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเล็กๆนะฮะในกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็มีบทบาทบางคนอาจจะมองไม่สำคัญแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามทุ่มเทให้ก็คือการสร้างความตระหนักนะเพราะว่าถ้าเกิดเด็กๆที่เติบโตขึ้นมานะฮะมีความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์มีจิตวิทยาศาสตร์นะฮะคือใช้เหตุและผลนะฮะในการดำรงชีวิตเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ใฝ่รู้นะฮะมีแรงบันดาลใจใฝ่รู้นะครับศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเนี่ยนะครับความรู้ไม่ได้เรียนแค่ห้องเรียนอย่างเดียวนะฮะ
รียนในห้องเรียนใช้เวลานิดเดียวในชีวิตนะครับอันนี้ก็จะทำให้คุณภาพของคนเนี่ยถูกพัฒนาแล้วเราก็จะหนีออกจาก middle income trap ได้ในที่สุดนะครับซึ่งอันนี้มันเห็นชัดในประเทศที่เจริญแล้วนะอันนี้ก็เป็นงานส่วนหนึ่งที่ทางสดร.ทำเยอะมากๆเนี่ยมากอย่างที่ผมเองไม่เคยคิดมาก่อนว่าไอ้หน่วยงานเล็กๆอย่างเราเนี่ยต้องมาเจองานในเรื่องของบริการทางด้านวิชาการเนี่ยจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยนับหลายร้อยครั้งในแต่ละปีนะครับแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรายึดหลักการส่งงานของพระเจ้าอยู่หัวก็คือเราทำงานด้วยความทุ่มเทและพยายามสร้างองค์กรที่ไม่ปฏิเสธการร้องขอมาจากที่อื่นนะฮะเราจะตอบสนองคือ response อย่างทันทีทันใดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องความพอเพียงเมื่อกี้คงทราบไม่ใช่เรื่องของการแค่พออยู่พอกินนะครับนะครับทำไมเราต้องทำดาราศาสตร์ซึ่งหลายๆคนบอกว่ามีบางคนนะพูดนะฮะว่าถ้าเราจะวิจัยเพื่อความรู้ของชาวโลกหยุดทำเถอะนะครับจริงไม่ใช่เลยนะฮะผมว่าหลายๆพระองค์แสดงให้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วการทำวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยมีความสำคัญไม่แพ้วิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับเพราะว่ามันสร้างคนเก่งยิ่งทำสิ่งที่ยากที่สุดคนก็ยิ่งเก่งนะครับไม่ใช่เก่งอย่างเดียวเพราะว่าไอความต้องการเทคโนโลยีของวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยเป็นไดรเวอร์สำคัญมันเกิดมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งที่ผมเล่าให้ฟังสักครู่นะครับมันเป็นไดรเวอร์สำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อการพึ่งพาตัวเองด้วยอันนี้เป็นแนวทางที่ทางสถาบันใช้เป๊ะเลยก็คือปัจจุบันเนี่ยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมารวมทั้งในอนาคตด้วยเนี่ยทางสถาบันพยายามที่จะสร้างทีมวิศวกรนะฮะซึ่งเก่งไม่แพ้นักดาราศาสตร์นะครับคือต้องสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ขึ้นมาใช้เองเพราะมันไม่มีขายนะครับไอ้ของที่ยากๆขึ้นไปถึงระดับหนึ่งแล้วมันไม่มีขายเราต้องสร้างขึ้นมาเองนะครับแล้ววันหนึ่งมันก็จะมีสปินออฟออกไปเช่นเดียวกับที่มันเกิดขึ้นในที่อื่นๆในอดีตนะการพึ่งพาตัวเองจึงเป็นหลักการสำคัญนะฮะของสถาบันที่ดำเนินการอยู่ไม่ใช่สักแต่ว่าซื้อเครื่องมืออุปกรณ์จากต่างประเทศเรื่อยไปนะครับปัจจุบันเรามีโครงการเยอะเลยนะฮะที่สร้างอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านทัศนศาสตร์นะครับไม่ได้มีแค่กล้องดูดาวนะครับมีพวกสเปกโทรกราฟต่างๆนะครับอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่วันหนึ่งจะมีผลแม้กระทั่งในเรื่องของทางการแพทย์นะครับทางการแพทย์ปัจจุบันนี้เอาเทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร์ไปใช้เยอะนะอย่างเช่นการวัดการตรวจสอบต้อกระจกนะฮะที่เกิดต้อทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นในดวงตานะฮะก็ใช้หลักการทางไลท์สแกตติ้งที่ดาราศาสตร์ประดิษฐ์ขึ้นมาทั้งนั้นนะฮะในเรื่องอื่นๆอีกมากมายก่ายกองรวมทั้งในปัจจุบันที่จริงๆแล้วเรามีส่วนร่วมกับทางเน็กเทคด้วยนะฮะพอเน็กเทคเพิ่งไปลงนามเอ็มโอยูก็คือทางด้านดาราศาสตร์วิทยุนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะฮะเราจะทำดาราศาสตร์ในช่วงคลื่นวิทยุไปเพื่ออะไรนะดาราศาสตร์วิทยุเนี่ยนอกจากให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่สุดนะครับอันหนึ่งแล้วนะฮะเพราะว่าวัตถุท้องฟ้าเนี่ยปล่อยคลื่นมาจากไฟฟ้าทุกความยาวคลื่นนะฮะเราจะได้ข้อมูลที่ต่างออกไปจากช่วงคลื่นที่ตามองเห็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องคือเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมในอนาคตทั้งสิ้นนะฮะreceiver เป็น receiver ที่พิสดารที่สุดในโลกนะครับไม่มีขายเราก็ต้องสร้างเองนะครับเราซื้อกล้องแต่เราต้องสร้าง receiver เองนะครับทางสดร.กับ Nextech และอีกหลายองค์กรก็จะพยายามช่วยกันสร้างอุปกรณ์พวกนี้ขึ้นมาได้ซึ่งในอีก 10-20 ปีข้างหน้ามันก็จะกลายเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรางั้นถ้าเราไม่เตรียมการเรื่องต่างเหล่านี้ไว้มันก็ไม่มีความพอเพียงเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้ผมเองก็ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ได้ช่วยร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนานะครับแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งนะฮะเราก็จะถึงความพอเพียงนะฮะทั่วหน้านะฮะไม่ใช่แค่กับคนกรุงเทพหรือว่าคนบางคนนะฮะคือเป็นไปอย่างทั่วถึงเพราะว่าถ้าเราช่วยกันสร้างหรือพัฒนาคุณภาพของคนของเยาวชนรุ่นใหม่นะครับในเรื่องของความมีจิตวิทยาศาสตร์นะครับความเป็นคนที่ใฝ่รู้นะฮะแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพึ่งพาตัวเองนะครับผมว่าเราก็จะไปถึงจุดหมายที่พระองค์ทรงตั้งไว้นะครับในความปรัชญาเรื่องการที่ประเทศไทยจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียงครับ
ำหรับอาจารย์สรันนะคะอาจารย์เริ่มต้นที่คนเลยนะคะนั้นสำคัญที่สุดก็คือว่าคนแล้วก็วิธีการคิดของคนนะคะนั้นอาจารย์จะใช้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์พื้นฐานแล้วก็วิทยาจริงๆแล้วอ่ะพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญก่อนที่เราจะไปเรื่องของการประยุกต์นะคะแล้วก็ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนอาจารย์ก็ตั้งใจว่าวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่อาจารย์กำลังศึกษาอยู่เนี่ยก็จะไปประยุกต์ใช้ในการที่จะนำไปสู่นวัตกรรมแล้วก็ประโยชน์อื่นๆในหลายๆสาขารวมทั้งสาขาที่เอิ้นทำงานอยู่ด้วยนะคะในเรื่องของการแพทย์ค่ะก็ท่านสุดท้ายนะคะครับก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอยากจะใช้เวลานี้ให้ดูอะไรนิดเดียวนะครับอันนี้เป็นงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนะครับที่อาจารย์รอยนพูดถึงวันที่19ตุลาคม2547นะครับย้อนกลับไปนะครับจะมีพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โดยตรงอยากให้พวกเราได้อ่านนะครับท่านทรงมีพระราชดำรัสตั้งแต่ปี2531ยาวนานมากนะครับ1สิงหาคม2531ในพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์บอกให้พวกเราสร้างบอกให้พวกเราคิดบอกให้เราพวกเราพึ่งพาตนเองอันนี้เป็นหนึ่งในวิดีโอนะครับในงานช่วงนั้นครับก็จะว่าหลายคนที่อยู่ในห้องนี้อาจจะมีส่วนสำคัญนะครับในสมัยนั้นนะครับที่กระทรวงวิทยาศาสตร์จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แล้วก็สพช.เองได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานหลักนะครับตอนนั้นอาจารย์ไพรัตเป็นผู้อำนวยการสพช.เป็นผมก็จะว่าประมาณช่วงเวลานั้นแล้วก็ผมก็เป็นคนที่รับมอบหมายให้ประสานการจัดงานดังกล่าวนะครับทั้งหมด9กระทรวงก็เป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่ให้คนในวงการวิทยาศาสตร์ได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงเวลานั้นด้วยสิ่งหนึ่งที่หลังจากสวรรคตนะครับที่เรามักจะพบหลายท่านที่ถวายงานใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงสมเด็จพระเทพที่ได้ตรัสด้วยนะครับทุกคนจะไม่ได้พูดเรื่องความโศกเศร้าเสียใจทุกคนจะไม่ได้พูดถึงเรื่องความอาลัยแต่ทุกคนจะบอกว่างานยังไม่เสร็จสิ่งที่ผมจะได้ยินบ่อยมากก็คืองานยังไม่เสร็จนั่นคือสิ่งที่ฝากไว้จนถึงวาระสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมคิดว่าเป็นบทบาทเป็นหน้าที่ของพวกเราโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านตรัสไว้ตั้งแต่ปี2531บอกพวกเราให้พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีบอกพวกเราให้คิดสร้างสิ่งต่างๆให้กับประเทศลดการพึ่งพาแล้วเราก็จะยั่งยืนผมคิดว่ามีงานอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องปฏิบัติและถือเป็นปณิธานร่วมกันในฐานะเจ้าบ้านนะครับเวลามีจำกัดเราจะไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่านี้แต่อยากจะเรียนนะครับว่าด้วยปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงความมีเหตุมีผลมันชัดเจนในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีความพอประมาณเราใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเราเทคโนโลยีที่เพียงพอไม่จำเป็นต้องไฮเทคในบางสถานการณ์แต่ขณะที่เราต้องทันเท่าทันเทคโนโลยีเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกคนในทุกมิติผมคิดว่าเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนชุมชนแม้กระทั่ง SME ก็ต้องมีภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับโรคโลกาภิวัตน์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมโหฬารพวกเรากันเองในวงการวิทยาศาสตร์คงจะต้องรู้รักสามัคคีในสิ่งที่เป็นเราเข้าใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราต้องเข้าใจสังคมเราต้องใจทำงานร่วมกันเราต้องพร้อมที่จะปิดทองหลังพระเราต้องพร้อมที่จะปิดทองใต้ฐานพระอย่างที่เราได้ยินมาและพระบาทสมเด็จพระหัวสั่งสอนอาจารย์สักรินแช่งว่าเสี่ยมสอนพวกเรามาโดยตลอดเป็นว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องอยู่กับพวกเราแล้วก็ฝังลึกเข้าไปในกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็เชื่อว่าด้วยการทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งที่พ่อหลวงสอนพวกเราน่าจะเป็นปฏิฐานที่พวกเราน่าจะตกลงร่วมกันในการที่จะนำพาประเทศให้ก้าวพ้นปัญหาต่างๆด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับในฐานะเจ้าบ้านก็คงใช้เวลาให้เหมาะสมไม่รบกวนเวลาท่านผู้มีเกียรติมากไปกว่านี้นะครับขอบพระคุณครับต้องขอบคุณอาจารย์ณรงค์มากเลยนะคะอาจารย์สรุปได้ดีมากๆเลยนะคะเอิ้นเลยไม่รู้จะสรุปอะไรแล้ว จริงๆแล้วนะคะคืออย่างที่บอกแล้วค่ะอาจารย์ณรงค์สรุปเซสชั่นในเรื่องของการพูดคุยตลอดระยะเวลา2ชั่วโมงกว่าๆของเราได้เป็นอย่างดีนะคะและสิ่งหนึ่งที่ตัวเอิ้นเองเนี่ยเป็นจิตแพทย์นะคะคือหลังจากที่จบแพทย์ทั่วไปแล้วแน่นอนแล้วอยู่กับเรื่องของจิตอยู่ตลอดเวลานะคะงั้นเราก็จะถูกมองว่าในเรื่องของซอฟต์ไซด์เศรษฐกิจพอเพียงเวลาพูดถึงทีไรเราจะนึกถึงสีเขียวเนาะนึกถึงงานเกษตรนึกถึงว่าเอ๊ะจะต้องออกจากงานประจำหรือเปล่านะไปทำเรื่องของการเกษตรหรือเปล่าเป็นเรื่องของการประหยัดนะคะซึ่งอันเนี้ยก็อาจารย์รอยน์พูดแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเวลาให้เราคิดอะไรให้คิดให้รอบใช่ไหมคะไม่คิดชั้นเดียวเพราะเนี้ยถ้าเกิดภาพของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบนั้นแสดงว่าเราคิดชั้นเดียวแล้วเราก็เห็นแค่เปลือกนะคะแม้ว่าเอิ้นเองจะเข้าใจนะคะในระดับที่ว่าอยู่ในหัวใจและอยู่ในความคิดแต่ถ้าถามตามตรงเลยว่าเราทำงานเกี่ยวกับด้านจิตวิทยามาตลอดเนี่ยพอพูดถึงว่าจะต้องมาเป็นมอดิเรเตอร์งานวิทยาศาสตร์อย่างวันนี้ต้องเจอนักวิทยาศาสตร์ระดับประเทศนะคะก็ยังรู้สึกประหม่าแล้วยังไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงได้ว่าแล้วคำว่าพอเพียงกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมาคู่กันได้ไงเพราะว่าเวลาเราพูดถึงวิทยาศาสตร์เรานึกถึงเทคโนโลยีใช่ไหมคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง4ท่านมากนะคะที่ทำให้โลกทั้ง2ใบนะทั้งด้านที่เป็นฮาร์ดไซด์และซอฟต์ไซด์นะคะมาถูกรวมตัวกันด้วยคำว่าพอเพียงนะคะแล้วเอิ้นคิดว่าวันนี้ทุกคนก็ได้ฝังชิปเรียกว่าได้ฝังชิปคำว่าพอเพียงนะคะอยู่ในกระบวนการคิดนะคะแล้วก็อาจารย์ทุกท่านย้ำเสมอนะคะเราจะไม่จบกันเพียงแค่ในห้องประชุมห้องนี้เราจะเอาชิปที่อาจารย์อุตส่าห์แลกเปลี่ยนนะคะให้ข้อคิดดีๆกับเรานะคะแล้วก็คำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อจากนี้ไปประยุกต์และก็ปฏิบัติในงานในหน้าที่ในกิจวัตรประจำวันของตัวเองและเอิ้นมั่นใจนะคะว่าทุกท่านจะไม่ได้มาเป็นคนไข้เอิ้นแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจจะเป็นคนไข้ก็ต้องไปจิตเวชเลยนะคะห้องตรวจ3นะคะค่ะงั้นวันนี้นะคะไม่ทราบว่าสำหรับเวลามีใครที่คือด้วยเวลาเราจะเลิกประมาณเที่ยงใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้เที่ยงแล้วไม่แน่ใจว่าทางจะให้ถามคำถามไหมคะอาจารย์ยังสะดวกถ้าเกิดจะมีผู้ที่ถามคำถามใช่ไหมคะมีใครมีคำถามหรือว่าอยากถามคำถามกับอาจารย์ทั้ง4ท่านไหมคะอันนี้เหมือน The Mask Singer นะคะเราให้เวลาคุณ2นาทีนะโอเคค่ะงั้นเชื่อนั้นอยู่ในสภาวะสงบนะคะแสดงว่าอาจารย์ได้อธิบายได้เข้าถึงเข้าใจแล้วก็ทุกคนสัญญาว่าจะไปพัฒนาใช่ไหมคะโอเคนะคะอ่ะใครสัญญายกมือขึ้นค่ะสัญญาว่าจะไปพัฒนานะคะ
ค่ะถ้างั้นขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง4ท่านมากนะคะสำหรับการเป็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้ขอบพระคุณค่ะค่ะและในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรผู้ร่วมเสวนาทั้ง5ท่านนะคะที่ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวและความประทับใจที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนได้ใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้คงอยู่ตลอดไปค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลค่ะผู้อำนวยการสวทช.นะคะได้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรทั้ง4ท่านค่ะในลำดับแรกขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ศักรินทร์ภูมิรัตน์นะคะรับมอบของรางวัลค่ะขอบพระคุณอาจารย์ศักรินทร์เป็นอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญดร.รอยนต์จิตดอนค่ะรับมอบของที่ระลึกค่ะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะไปขอเรียนเชิญดร.สรัญโปสยจินดารับมอบของที่ระลึกค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอเรียนเชิญคุณหมอเอิญนะคะแพทย์หญิงพิยดาหาชัยภูมิรับมอบของที่ระลึกจากดร.ณรงค์ค่ะค่ะและสุดท้ายนะคะขอเรียนเชิญดร.ละดาวันกระแสชนขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์ณรงค์นะคะคนกันเองนะคะเรียนเชิญดร.โอค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์ณรงค์เป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ขอเชิญท่านวิทยากรทุกท่านนะคะร่วมถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีนะคะเรียนเชิญดร.โอแล้วก็คณะผู้บริหารสวทช.นะคะท่านอื่นที่อยู่ในห้องประชุมนี้เรียนเชิญถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีได้เลยค่ะค่ะขอเรียนเชิญดร.จุฬารัตน์ตันประเสริฐนะคะรองผู้อำนวยการสวทช.อีกท่านนึงค่ะถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่านที่สนใจฟังเสวนาในวันนี้นะคะก่อนจากกันอย่าลืมทำแบบสอบถามได้ตาม3ช่องทางอย่างที่ประชาสัมพันธ์ไปในเบื้องต้นด้วยนะคะเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะขอบคุณค่ะไปเที่ยวเมืองกันนะคะ